ท่านครับทำยังไงเราเกษียณแล้วให้มีอายุยืนแล้วแข็งแรงนะแข็งแรงต้องมีอย่างน้อย5อนะอาหารต้องดีอากาศต้องดีนะครับต้องออกกำลังกายบ่อยๆนะครับนะถ่ายอุจจาระทุกวันนะแล้วก็อโรคยาความไม่มีโรคนะครับอากาศเราอยู่ต่างจังหวัดอากาศดีอยู่แล้วครับอากาศดีอยู่แล้วครับแนวว่างๆให้ใจอากาศยาวๆลึกๆนะครับเต็มปอดเนี่ยเวลาว่างๆเนี่ยอากาศดีๆครับหายใจให้เต็มปอดนะครับให้ถุงลมมันทำงานทุกนะครับหายใจอากาศหายใจยาวดีกว่าหายใจสั้นนะครับหายใจสั้นๆนี่ไม่ดีนะครับหายใจยาวลึกๆนี่แหละครับจะทำให้อายุยืนยาวเวลาออกกำลังกายหายใจยาวยาวๆนี่ออกกำลังนะออกกำลังกายอันนี้อากาศดีอาหารเช้าทานได้ตามปกติมื้อเที่ยงมื้อเย็นจริงๆแล้วไม่ควรทานข้าวเลยครับข้าวไม่ควรทานเลยนะครับทานพวกสลัดพวกผลไม้สลัดและผลไม้ถามว่าผลไม้ควรจะทานก่อนข้าวหรือทานหรือกินหลังข้าวก่อนหรือหลังครับทำไมถึงก่อนล่ะครับฮะช่วยย่อยอาหารสาเหตุที่ทานก่อนอาหารเพราะผักและผลไม้ใช้เวลาย่อย20นาทีข้าวคาร์โบไฮเดรต6ชั่วโมงโปรตีน6ชั่วโมงไขมัน8ชั่วโมงถ้ากินผลไม้หลังกินข้าวเหมือนขับรถเก๋งตามหลังรถบรรทุกเข้าใจไหมครับมันไปไม่ได้ครับแซงกันไม่ได้ลำไส้เราแซงกันไม่ได้อยู่แล้วครับมันทำให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นให้ควรจะทานผักและผลไม้ไปก่อนนะอาหารทานที่หลังนั่นแหละสุขภาพจริงดีอีกอันหนึ่งครับถ่ายอุจจาระจะต้องถ่ายทุกวันตอนเช้าไม่เบ่งอุจจาระไม่งั้นเดี๋ยวมันไปโรคอื่นตามมาพระพุทธเจ้าบอกไม่เบ่งอุจจาระนะครับตอนเช้านั่งถ่ายสบายๆทุกวันอุจจาระที่ดีเนี่ยควรจะมีสีอะไรครับเหลืองอุจจาระสีขาวไม่ดีสีดำไม่ดีนะครับอุจจาระที่ดีควรจะมีกลิ่นอะไรครับหอมเลยครับ ควรจะมีกลิ่นน้อยนะครับถ้าเบื่อท่านทานพวกโปรตีนเยอะนะเนื้อสัตว์เยอะนะมันจะมีกลิ่นเหม็นนะไปกินโต๊ะจีนเมื่อไหร่กลับไปเนี่ยกลิ่นเหม็นเลยครับเพราะมันย่อยยากพวกนี้มันจะเน่าในกระเพาะนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทานอาหารตอนเย็นๆเป็นผักผลไม้จะดีที่สุดไม่ควรทานเยอะกินน้อยตายยากกินมากตายเร็วนะครับเพราะฉะนั้นกินน้อยๆสุขภาพถึงจะดีกินน้อยๆอย่ากินมากการออกกำลังกายออกง่ายๆบางทีนะครับป้องกันไหล่ติดอย่างเงี้ยครับเอาแค่นี้นิ้วแค่นี้ตาย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 สุดที่แล้วก็ตายลงแล้วก็นิ้วไตขึ้นแค่นี้กันไหล่ติดนี่นะแล้วก็ออกกำลังกายออกกำลังกายง่ายๆทุกๆวันเวลาออกกำลังกายวัยขนาดนี้ไม่ควรจะวิ่งนะครับควรจะเดินครับเดินเร็วครับเดินเร็วพอวิ่งปุ๊บเข่าจะเสียครับไม่วิ่งครับถ้านั่งนั่งแบบนี้ครับนั่งห้อยขาอย่านั่งขัดสมาธิอย่านั่งพับเพียบไปวัดท่านก็นั่งอย่างนี้แล้วเข่าจะอยู่ชนทนนะครับใช้ได้นานนะอย่านั่งพับเพียบอย่านั่งคุกเข่าก็ไม่ได้เวลาไปวัดนั่งห้อยขาดีที่สุดเข่าไม่เสียอยู่ได้นานเลยครับออกกำลังกายเดินอย่าวิ่งเดินถ้าเบื่อจะวิ่งวิ่งบนหญ้าวิ่งบนดินใส่รองเท้าอย่างดีๆเข่าจริงจะไม่เสียนะครับออกกำลังกายทุกๆวันนะครับอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งสองถึงสามวันต้องรู้ว่าออกกำลังกายนะแล้วก็อีกการหนึ่งครับเรื่องการตรวจร่างกายอโรคยาผู้ชายเราทุกคนนะควรจะตรวจลำไส้อายุเกิน50ไปตรวจลำไส้ทุกคนครับนะเพราะอะไรรู้ไหมครับมะเร็งลำไส้ถ้ามันเป็นเม็ดแค่นี้ครับมันจะเป็นเม็ดแค่นี้อยู่ประมาณ10ปีครับถ้าตัดออกหายเลยครับเป็นอย่างเงี้ยประมาณ10ปีโดยที่ไม่เป็นอะไรถ้าเรารู้ก่อนตรวจแล้วเจอปุ๊บตัดออกหายเลยครับแต่ถ้าเบิดทิ้งไว้เกิน10ปีอันตรายตรวจซะก่อนนะครับถ้ารู้ว่าเป็นก้อนตรวจซะก่อนแล้วก็หายโอกาสหายมีเยอะตรวจนะผู้หญิงตรวจมะเร็งเต้านมนะครับปวดตรวจมะเร็งอยู่เฉยแล้วอยู่เฉยๆแล้วก็หลังมีเพศสัมพันธ์แล้วเลือดออกอย่าบอกโอ้โหเปิดบริสุทธิ์ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แหละครับอายุขนาดนี้มันไม่ใช่เปิดบริสุทธิ์แล้วนะครับนะครับถ้ามีคอนแทคบีดดิ้งมีหลังเพศสัมพันธ์แล้วเลือดออกตอนนั้นไม่ดีครับต้องไปเช็ค
ปากมดลูกโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกมีเยอะมากแล้วอยู่ว่างๆก็ดูมะเร็งเต้านมของผู้หญิงผู้ชายก็มีมะเร็งเต้านมได้นะครับผู้หญิงก็มีมะเร็งเต้านมได้เวลาออกกับดูนะครับเวลาอาบน้ำพลาดอาบน้ำนะครับอาบน้ำก็ถอดเสื้ออยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วยกนิ้วยกมือครับยกมือครับส่องกระจกแล้วยกมือคนเดียวไม่เป็นไรครับไม่มีใครดูอยู่แล้วห้องน้ำคนเดียวนะครับยกหน้ายกงี้ยกงี้นะครับแล้วดูซิว่านมของเราเนี่ยสองข้างมันสามัคคีกันไหมถ้ายกขึ้นยกลงเนี่ยมันควรจะขึ้นแบบนี้ยืดยืดแต่บางคนก็ไม่ไหวแล้วนะถึงยกยังไงก็ห้อยตลอดนะครับนะครับอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะแต่ส่วนใหญ่มันจะสามัคคีกันแต่ถ้าเบื่ออีกคันขึ้นอีกคันลงอย่างนี้แสดงว่าไม่สามัคคีกันแล้วไม่ไหวนะครับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูซะก่อนว่าเราจะทำยังไงนะยังไงจึงจะดีจะเกษียณยังไงในเรื่องพูดถึงเรื่องทำยังไงอายุยืนเบาหวานงดเรื่องเค็มจัดหวานจัดรสจัดทุกชนิดงดหมดท่านอีกบางคนเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้เป็นโรคไตกันเยอะสังเกตไหมครับโรคไตไปฟอกไตเป็นแล้วชีวิตแทบไม่มีอะไรเหลือเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องไปตรวจร่างกายระวังอย่างยิ่งคือผงชูรสไปกินส้มตำบอกเขาเลยไม่ใส่ผงชูรสอาหารจีนไม่ใส่ผงชูรสเพราะผงชูรสคือโซเดียมกลูตาเมตอันนั้นเหมือนเกลือเต็มๆเลยครับกินชูรสเหมือนกินเกลือโอกาสทำให้ไตเราพังเนี่ยมีเยอะมากเพราะไตพังแล้วมันเป็นโรคไตนี่จบเลยครับอนาคตเรามันหาชีวิตไม่ได้นะครับสิ่งที่สำคัญคือต้องตรงนั้นนะครับอีกอันหนึ่งอันนั้นคืออายุฟันของเราฟันมี3ชุดนะฟันน้ำนมฟันแท้และฟันปลอมใครที่มีฟันปลอมอย่าลืมนะผู้ชายเราบางทีมีฟันปลอมถ้ามันหักซี่เดียวเนี่ยส่วนมากเวลาเขาใส่เนี่ยเขาไม่ได้ใส่อย่างนี้นะเขาใส่เป็นแผงนะใส่เป็นแผงแล้วบางทีเวลาเราไม่มีอะไรทำเนี่ยเวลาเกษียณอายุไม่มีอะไรทำใช่ไหมว่างๆหลายคนนั่งเล่นฟันปลอมเคยเห็นไหมครับเนี่ยเล่นอย่างนี้เล่นได้ทั้งวันขยับไปขยับมามันก็หลวมสิครับมันหลวมใช่ไหมหลวมก็เพลินเลยเล่นเพลินวันๆไม่มีอะไรเล่นเพลินๆแล้วไม่มีวันหนึ่งไม่สบายครับไปหาหมอได้ยามาแล้วรู้ไหมถ้ากินยาแกนี่ท่าพิสดารมากเลยนะกินยาท่านี้นะครับอ้าปากเม็ดยายังอยู่ครับฟันหายครับซวยจริงๆนะครับฟันหายครับไปหาหมอหมอต้องใส่กล้องนะเสียบเข้าไปดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกมันติดทั้งแผงเนี่ยผมต้องเสียบเข้าไปในกระเพาะครับแล้วก็ผ่าท้องเอาออกทางกระเพาะอันตรายมาก